สวัสดีครับผมสเตฟาโนนะครับวันนี้มาในลุคที่แบบคลาสสิกหน่อยนะครับเรื่องของการเซตผมมีหนวดด้วยนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับเพราะว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์มายากลที่สุดแสนจะคลาสสิกมากๆนะครับผมขอเกริ่นก่อนนะครับว่ากระแสแมจิกนะครับเป็นกลกล่องแรกๆเลยที่ผมเริ่มฝึกมายากลนะเมื่อก่อนผมจะฝึกเวลาผมจะฝึกใช่ไหมผมก็จะเข้าไปที่CNปุ๊บเด็กหลายๆคนก็อาจจะเข้าไปเพื่ออ่านหนังสือนะครับแต่ว่าสำหรับผมไม่ใช่ผมจะเข้าไปซื้อบ็อกเซตกล่องของกระแสแมจิกแบบนี้เลยครับเมื่อก่อนจะราคาประมาณ145บาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเป็นของที่แรร์ไอเทมสำหรับเด็กยุค90หรือว่ายุค2000เหมือนผมนะครับก็อันนี้แบบดีมากๆนะครับก็ซึ่งวันนี้นะครับทางกระแสแมจิกก็ส่งอุปกรณ์มาให้ผมรีวิวนะครับก็เป็นกลเกี่ยวกับแผ่นเสียงนะครับก็เป็นกลที่คลาสสิกมากๆวันนี้เลยแต่งตัวที่แบบคลาสสิกมากๆเลยเพื่อมารีวิวกลนี้ให้โดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นกลเกี่ยวกับแผ่นเสียงเปลี่ยนสีนะครับก็คือเปลี่ยนทั้ง2อันเลยแต่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีแบบชายริปปิ้นแล้วก็เปลี่ยนในซองแต่อีกอันนึงนี่คือการเปลี่ยนแบบบนมือเลยครับก็คือเปลี่ยนกลางอากาศเลยก็อยากรู้ว่า2อันนี้ผมจะเล่นออกมาเป็นยังไงก็อันดับแรกเลยฝากกดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงการเล่นนะครับขอบคุณทางกระแสเมจิกอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ rhythmically I wanted to do things polyrhythmically because I thought jazz was much too tame and the way I wanted to set up the groupwas that the drummer would be playing one rhythm, the bass player another rhythm, and Paul and I could play in either of those rhythms or our new rhythm. Mm-hmm. Now, we've done it. Thank you.
หรับอุปกรณ์ที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่นะครับก็ทางเกษมเมจิกก็มีการสอนแบบละเอียดมากๆเลยนะครับก็จะมีการสแกน QR code อยู่แถวๆตรงนี้แต่ว่าอันนี้ไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าอุปกรณ์บังอยู่นะสำหรับคนที่ซื้ออุปกรณ์ของเกษมไปนะครับก็สามารถสแกนคลิปแล้วก็เล่นได้เลยครับซึ่งเอื้อต่อการเล่นไมค์กลมากๆบางทีเราไม่ต้องศึกษาคู่มือนะครับบางทีจะงงทางเกษมเมจิกก็เลยทำคลิปออกมาสอนเลยนะครับเป็นคลิปที่เข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเล่นได้ด้วยซ้ำนะครับก็หวังว่าจะมีนักไมค์กลตัวน้อยๆออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักไมค์กลรุ่นใหม่ๆนะครับก็สู้ๆนะครับพี่เชื่อว่าถ้าเรามีใจรักแล้วก็ขยันฝึกซ้อมนะนักไมค์กลก็ไม่ไกลกันเอื้อมเลยครับขอบคุณครับก็สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทางเกษมอีกครั้งนะครับก็ที่ซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์อีกทีนะครับขอบคุณมากๆครับ